้ำให้เด็กดื่มเรื่องของแบบว่าปกติแล้วเด็กจะอยู่แต่ในกรงก็แล้วแบบออกมาเล่นมันก็ลำบากเราก็แบบว่าต้องสร้างคอกเพราะว่าถ้าเอาเข้ามาแล้วมันวิ่งมันชอบวิ่งเข้าไปในซอกหลังโซฟาอะไรเงี้ยมันทำให้แบบบางทีบางตัวเราจับยากเราก็เลยต้องเอากรงคอกเก่าที่เราเคยเอาไปเก็บแมวบางทีแบบมันต้อง DIY อ่ะเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเราเหลือกรงไม้อยู่ไม่รู้จะไปทำอะไรเลยคิดว่าต้องเอามาใช้ไม่งั้นมันก็ต้องทิ้งหรืออะไรเงี้ยก็จะได้คอกแบบอยู่ในบริเวณที่แบบเป็นห้องนั่งเล่นเราเมื่อก่อนมันก็สามารถที่จะกว้างได้กว่านี้แหละเพราะว่าเราอยากให้แบบคุมบริเวณนิดนึงไม่ให้มันวิ่งเกะกะเกินไปแต่ถ้าเราอยากให้มันวิ่งเยอะๆเราก็จะพาไปวิ่งข้างนอกพวกแบบเอ็กโซทีโมนเมียแคทสุนัขจิ้งจอกมันก็แบบถ้าจะวิ่งไม่ได้เยอะนะก็อยู่กับข้างในนะใช่เป็นคอกให้มันแหละทำเป็นคอกขึ้นมาให้แบบได้วิ่งบ้างอะไรบ้างระหว่างแบบอาบน้ำเป่าขนแห้งอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบอยู่ได้หรือว่าอยากให้แบบเข้ามานั่งเล่นก็ได้เลยต้องพร้อมอย่าบูพูดหอยมากเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จว่าจะประมาณไหนแต่ว่าคงไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแล้วว่าเราวันนั้นเราซื้อที่รองมาโอ้ยซื้อที่รองมาแล้วเป็นแบบไม่ได้ให้วิ่งบนผมได้เลยนะมันขันยากนิดนึงมันก็เลยต้องใช้เครื่องรุ่นแรงก็แบบไม่ไปดูว่าใครจะได้เข้าเป็นตัวแรกเดี๋ยวค่อยมาดูขอทำก่อน